ตกใจรีบวิ่งมาเลยเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเลยเมียขับรถตามหลังมาบอกให้เมียเอาปืนมาด้วยเราเห็นหน้ามันแล้วก็อยากจะร้องไห้ตามมันนะมันเสียขวัญนะมันกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับหรอกมันร้อนคนถูกมีดจี้คออย่างเงี้ยมือปูดปากเงี้ยโดนล่วงละเมิดอยากจะบอกไอ้น้องคนนั้นนะที่มาทำไม่คุ้มหรอกติดคุก 3-4 ปีจะเป็นพี่ช่วยเหลือตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยไอ้ร้านเนี่ยเป็นช่างเสริมสวยประจำตัวของเมียพี่อยู่แล้วและอีกอย่างนึงตัวแฟนเขาผัวเขาอ่ะเป็นนักร้องในค่ายพี่ด้วยค่ายบังไฟเพลงนะไม่ใช่ยุ้งข้าวนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันผมดูแลอยู่สองของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดของเวิร์กพอยต์แล้วก็บังไฟเพลงของผมซึ่งไอ้จ่าเจิดเนี่ยเป็นแฟนของไอ้รักซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมันมีมาจี้ชิงทรัพย์จะข่มขืนด้วยไงมันมีใครมันโทรหาแล้วก็รีบวิ่งออกมาแต่มันบ้านมันไม่ไกลกันหรอกสักประมาณสัก500เมตรนี่แหละไม่เกินนี้แหละก็วิ่งมาดูมันสงสารมันตอนนี้มันจะร้องไห้อยู่เนี่ยมันเสียร้อนอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเปิดร้านแล้วจะไปนั่งอยู่ในบ้านเมื่อคืนมันก็นอนไม่หลับทั้งคืนเมียก็โทรหาก็สงสารมันนะตกใจรีบวิ่งมาเลยรีบเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเลยเมียขับรถตามหลังมาขับรถตามหลังมาเลยบอกให้มีเอาปืนมาด้วยตกใจมันเหมือนกันเดี๋ยวมันเป็นอะไรมั้งวะมันก็ยืนร้องไห้อยู่หน้านะก็รีบวิ่งไปประคองมันน่ะเมียก็ตามมามากอดมันน่ะก็เลยโทรแจ้งสภ.ปายบางเราเห็นหน้ามันแล้วก็อยากจะร้องไห้ตามมันน่ะมันเสียขวัญน่ะตอนเช้าเมียโทรหารักมันตั้งแต่7:00 น.มันก็บอกว่ายังไม่ได้นอนนอนไม่หลับมันร้อนมันกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับหรอกมันร้อนคนถูกมีดจี้คออย่างเงี้ยมือปูดปากเงี้ยโดนล่วงละเมิดอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็หลอนน่ะก็มีการบาดเจ็บในเรื่องของร่างกายไม่มีบาดเจ็บเพียงแต่แค่มันเสียขวัญมันเอาทรัพย์สินของเพื่อนมันทั้งจะจี้ทั้งจะข่มขืนน่ะตอนนี้บอกเขาปิดร้านไปก่อนอย่าเพิ่งทำงานเลยอย่าเพิ่งอะไรเลยแล้วมันนั่งก็มานั่งที่บ้านก่อนปกติมันก็จะมาที่บ้านประจำแหละบอกให้เขาจิตใจดีค่อยๆเปิดจะค่อยเปิดแต่ทีนี้ก็จะต้องซื้อกล้องมาติดแล้วมาติดแล้วเป็นอัตโนมัติดีกว่าผู้ชายคนเดียวห้ามเข้าแต่ก็อีกแหละมันคนมันเป็นโจรนะมันมากับผู้หญิง2คนก็ได้ถ้ามันจะทำถูกไหมล่ะมันทำได้หมดแหละมันไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกเกิดขึ้นได้ทุกคนนั่นแหละเพราะเราไม่รู้ว่าใครคนกระทำมันรู้คนถูกกระทำมันไม่รู้หรอกว่าจะถูกตอนไหนมันก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมยิ่งเรามีทรัพย์สินเยอะๆอย่างนี้เราอยู่เปรียวๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยทุกคนนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับมันจะโดนได้หมดแหละอย่างนี้ก็ระวังไว้อะไรที่ลับๆที่เปลี่ยวๆที่มันไม่เหมาะไม่ควรอยู่อย่าไปอยู่มันก็เป็นอุทาหรณ์ทั้ง2อันนั่นแหละดีที่มันไม่เป็นอะไรน่าจะเจอตัวเร็วๆนี้ครับเพราะกล้องวงจรปิดมันชัดเจนมากมันชัดเจนมากในร้านมีกล้องวงจรปิดด้วยข้างนอกมีเต็มหมดแล้วตรงเส้นนั้นมันวงจรปิดมันเยอะแต่ในร้านไม่มีแต่ข้างตรงมันติดถนนน่ะมันติดถนนมันเห็นชัดผมก็ได้เห็นหน้าคนร้ายแล้วผมอยากจะบอกไอ้น้องคนนั้นที่มาทำไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มติดคุกต้องมี 3-4 ปีถ้าเป็นพี่ช่วยเหลือตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยไม่คุ้มช่วยเหลือตัวเองดีกว่ามันก็แค่ 4-5 ปีจบแล้วนี่ถูกไหมล่ะทำอย่างนี้โอ้ไม่คุ้มมากขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ